โปรจีนอัธยานักกอล์ฟสาวไทยผงาดครองมือหนึ่งโลกโปรจีนอัธยาทิติกุลสุดปลื้มหลังสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นรั้งโปรหมายเลขหนึ่งของโลกคนใหม่รายที่36ในการประกาศคะแนนสะสมในการจัดอันดับโลกนักกอล์ฟหญิงล่าสุดของโรเล็กซ์วีเมนส์เวิลด์กอล์ฟแรงกิ้งพร้อมตั้งเป้ามุ่งมั่นฝึกซ้อมให้หนักขึ้นและเล่นให้ดีมากกว่านี้เพื่อรักษาอันดับนี้ไว้ให้ได้อัธยาทิติกุลซึ่งทำผลงานยอดเยี่ยมในการได้สิทธิ์เล่นแนว PGA ทัวร์ปีแรกสุดในชีวิตคว้าแชมป์2รายการคือJTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship กลายเป็นนักกอล์ฟหญิงคนที่36ประวัติศาสตร์ขึ้นรั้งโปรสาวหมายเลขหนึ่งของโลกแซงหน้าโคจินยังจากเกาหลีใต้ที่ครองมาตั้งแต่วันที่31มกราคม2022หรือรวม152สัปดาห์ถ้านับรวมตั้งแต่ทำได้ครั้งแรกสุดเดือนเมษายน2019สถิติเป็นรองลอเรน่าโอชัวตำนานนักกอล์ฟหญิงชาวเม็กซิโกที่ทำสถิติสูงสุดไว้ที่158สัปดาห์แค่คนเดียวเท่านั้นพระนายวิรดานำคลาสซีรอบ2สวิงสิงห์ไทยแลนด์จูเนียร์โคร13อันเดอร์แซงนำเดี่ยวพงศพักดีสุดไทยสวิงเอเชียแปซิฟิกพระนายคว้าถ้วยโอเวอร์ออล3วันสวิงเยาวชนโลกโดยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีการแข่งขันแต่คะแนนสะสมของแต่ละคนจะลดหลั่นลงตามผลงานและระยะเวลาซึ่งปรากฏว่าโปรจีนซึ่งอยู่อันดับ2ของโลกก่อนหน้านี้มีคะแนนเฉลี่ย 7.1253 คะแนนแซงโคจินยองโปรชาวเกาหลีใต้ซึ่งครองมือหนึ่งของโลกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่31มกราคมปีนี้และเป็นมือหนึ่งของโลกนานที่สุดอันดับ2ตลอดการ152สัปดาห์ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกคนใหม่แล้วโดยโคจินยองมีคะแนนเฉลี่ย 7.0928 คะแนนในอันดับ2ของโลกส่งผลให้โปรจีนกลายเป็นโปรสาวไทยคนที่2ถัดจากโปรเมเอรียาจุธานุการเคยทำได้ครั้งแรกวันที่12มิถุนายน2017และครองบัลลังก์อยู่3ช่วงรวม23สัปดาห์คือวันที่12ถึง25มิถุนายน2017วันที่30กรกฎาคม-19สิงหาคม2018และวันที่29ตุลาคม2018ถึงวันที่3มีนาคม2019พร้อมเป็นนักกอล์ฟคนที่2ถัดจากพาร์คซังยุนโปรเกาหลีใต้ที่ขึ้นแท่นนักกอล์ฟสาวหมายเลข1ของโลกในการร่วมแข่งขันแนว PGA ทัวร์เป็นปีแรกสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน2017ขณะเดียวกันอัธยาทิติกุลยังเป็นนักกอล์ฟคนที่2ในประวัติศาสตร์อีกเช่นกันที่ขึ้นรั้งมือหนึ่งของโลกทั้งที่อายุยังไม่ครบ20ปีหลังตอนนี้เธอเพิ่งอายุ19ปี8เดือนกับอีก11วันมีลิเดียโคเจ้าของแชมป์ BMW Lady Championship วันอาทิตย์ที่วันที่23ตุลาคมขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกตอนอายุ17ปี9เดือนกับอีก9วันในเดือนกุมภาพันธ์2015มันมีความหมายมากกับทีมของจีนครอบครัวของจีนคนที่สนับสนุนจีนและตัวจีนเองอัธยาเปิดใจมันเป็นเกียรติที่มีชื่อของจีนอยู่บนจุดสูงสุดท่ามกลางเหล่านักกอล์ฟฝีมือดีมากมายมันเป็นความรู้สึกพิเศษมากๆกับการก้าวสู่จุดสูงสุดแต่มันเป็นงานยากมากกว่ากับการรักษามันไว้จีนยังต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะจากนักกอล์ฟระดับตำนานและโปรที่ยังเล่นอยู่ทั้งในและนอกสนามจีนยังต้องทำงานหนักต่อเพื่อครอบครัวของจีนทีมงานของจีนและประเทศไทยด้วยความภูมิใจของสยามประเทศเปิด10สถิติสุดยอดของโปรจีนอัธยาทิติกุลโปรจีนอัธยาทิติกุลสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยทั้งประเทศ
หลังจากที่ผงาดขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับโลกของ Rolex Women's World Golf Ranking เมื่อวันจันทร์ที่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาก้านเหล็กสาวดาวรุ่งจากราชบุรีมีคะแนนเฉลี่ย 7.1253 คะแนนแซงหน้าโคจินยังจากเกาหลีใต้ซึ่งครองตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่31มกราคม2022หรือรวม152สัปดาห์ทำให้ตอนนี้โปรจีนเป็นนักกอล์ฟสาวไทยคนที่2ต่อจากโรเมเอริยาจุธานุการที่ขึ้นมือหนึ่งของโลกเพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของอัธยาก็เลยอยากนำเสนอ10สถิติที่น่าสนใจของเธอซึ่งนำไปสู่ความยอดเยี่ยมในการผงาดขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกได้สำเร็จบอลโลกคือความฝันเชลซีส่งเจมบินเยียวยาเร่งฟิตที่ดูไบถึงเวลาพักโกเมสเทรนท์คาด11ตัวจริงลิเวอร์พูลเกมฟัดนาโปลีไม่เสริมไม่ได้แล้ว5ตำแหน่งลิเวอร์พูลต้องลงทุนช่วงปีใหม่1อาทยาเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกคนที่16ใน LPGA ทัวร์4อาทยาเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ที่ขึ้นรั้งมือหนึ่งของโลกทั้งที่อายุยังไม่ครบ20ปีหลังเพิ่งอายุ19ปี8เดือนกับอีก11วันต่อจากลิเดียโคโปรสาวชาวนิวซีแลนด์ที่ขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกครั้งแรกตอนอายุ17ปี9เดือนกับอีก9วันในเดือนกุมภาพันธ์2015และทำได้อีกครั้งในเดือนตุลาคมปีเดียวกันขณะอายุได้18ปี6เดือน2วัน5ขณะเดียวกันหากนับนักกอล์ฟทั้งชายและหญิงโปรจีนยังแซงขึ้นอันดับ2ก้านเหล็กที่ขึ้นมือหนึ่งโลกที่อายุน้อยที่สุดทำลายสถิติของไทเกอร์วูดอดีตโปรมือหนึ่งโลกชาวอเมริกันในวัย21ปี5เดือนกับ16วันรวมทั้งโปรเมที่เคยทำไว้ที่อายุ21ปี6เดือน20วันส่วนอันดับ1ก็คือลิเดียโค6สร้างผลงานชั้นยอดจนได้สิทธิ์เล่นแนว PGA ทัวร์ปีแรกในชีวิตพร้อมคว้าแชมป์2รายการคือ JTBC Classic และ Walmart NW Arkansas Championship 7มีลุ้นรางวัลมากมายอาทิเช่นรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ4รางวัลนักกอล์ฟหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ1เงินโบนัส Race to CME Globe ที่ตอนนี้มีคะแนนสะสมเป็นอันดับ2เป็นต้น8สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยการคว้า2เหรียญทองจากการแข่งขันกอล์ฟประเภทบุคคลหญิงและทีมหญิงในการแข่งขัน SEA Games 2017ตามด้วยการคว้าเหรียญทองการแข่งขันประเภททีมผสมในโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนหรือยูธโอลิมปิก2018ที่ประเทศอาร์เจนตินา9คว้ารางวัล Race to Costa del Sol Order of Merit หรือตำแหน่งมือหนึ่งของ Lady European Tour 2021โดยทำสถิติเป็นนักกอล์ฟหญิงที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รางวัลนี้ด้วยวัยเพียง18ปี9เดือน8วันตามด้วยดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2021หรือรุกกี้แห่งปี2021ของ Lady European Tour 10รั้งอันดับ1รางวัล Rookie of the Year หรือรางวัลโปรกอล์ฟหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมแห่งปีวิคงคุมทัพสอยคิวลุยตุรกีมั่นใจลุ้นแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกการแข่งขันสนุกเกอร์และบิลเลียดสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่ประเทศตุรกีระหว่างวันที่4ถึง17พฤศจิกายนที่แอนทันยาประเทศตุรกีโดยในรายการนี้นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปพร้อมกับนักกีฬาเนื่องจากว่ามีการประชุมสมาพันธ์สนุกเกอร์โลก IBSF ในครั้งนี้ด้วยสำหรับนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันมี3ประเภทคือสนุกเกอร์2คน
มีกฤษณัฐเลิศสัตยาธรนุกสงขลากับตรงรับบุญรอดไผ่สากลซึ่งจะเดินทางในวันที่4พฤศจิกายนเที่ยวบิน TK2408 เวลา 8:55 นมีส่วนของสนุกเกอร์ซีเนียนส่งสุชาติสุขเลี่ยมเปาโพสามต้นกับนพดลนพจรหนูดาวดึงและสนุกเกอร์หญิงสองคนส่งวรัฒนันสุภกฤษเทนเนสแอมร้อยครูกับเด็กหญิงปัญชนาจันน้อยมายสากลจะออกเดินทางในวันที่9พฤศจิกายนพร้อมกับนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดและนายทวิทัศน์วรินทราคมวิคงนายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกล่าวว่าการส่งนักกีฬาชุดนี้เดินทางไปแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกตนก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนั้นจะสามารถสร้างผลงานได้ดีโดยได้กำชับทีมสนุกเกอร์อย่างนุกสงขลากับไผ่สากลให้ตั้งใจฝึกซ้อมช่วงเวลาที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดและในช่วงแข่งขันก็ต้องมีสมาธิกับเกมเชื่อว่าศักยภาพของทีมไทยสู้กับชาติอื่นได้สำหรับสนุกเกอร์หญิงแอมนครปฐมดีกรีล่าสุดคว้าแชมป์ที่มาเลเซียส่วนมายสากลก็มีดีกรีแชมป์ที่โรมาเนียจึงมั่นใจว่าสนุกเกอร์หญิงเราน่าจะเข้ารอบลึกๆและมีลุ้นถึงแชมป์ขณะที่รุ่นซีเนียร์ทั้งหนูดาวดึงกับเปาโพสามต้นก็ฟอร์มดีในช่วงนี้ซึ่งทั้งคู่ต่างก็คว้าแชมป์ซีเนียร์ให้กับไทยมาแล้วเช่นกันจึงทำให้การส่งนักกีฬาสนุกเกอร์ไทยไปแข่งขันครั้งนี้น่าจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อีกครั้ง